ผมเคยไปออกรายการจำได้ไหมครับถ้ารายการไหนนะบอกว่าพี่มาร์คตามเอาสไตล์พี่มาร์คเลยนะโอเคผมก็ออกรายการได้ดีนะแต่พอรายการบางรายการที่ผมไปออกต้องคอยท่องสคริปต์แต่อันนี้ข้อห้ามไม่ห้ามกูก็นั่งตัวแข็งเลยตอนนี้พี่ขอร้องนะเดี๋ยวผมจะเดือดร้อนนะนี่เป็นรายการสดนะพี่นะพี่ต้องระวังนี้พี่ต้องวันนี้ช่วงรายการพี่อย่าลืมพูดคำนี้นะช่วงก่อนเข้าเบรกพี่อย่าลืมพูดนี้ไอ้เหี้ยกูแม่งไปไม่เป็นละผมเลยเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับแล้วบทรายการคุณดูเดี๋ยวผมมีรายการทีวีเชิญผมเอาที่พี่ถนัดแล้วกันนะช่วยระวังคำหยาบผมหน่อยเดียวก็พอที่เหลือพี่ก็ใส่สดไหลสดไปเลยโอเคนะผมก็มันเลยครับแต่อันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามอันนี้ครับกูก็นั่งเฉยเลยไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะแต่อันนี้ข้อห้ามไม่ห้ามกูก็นั่งตัวแข็งเลยตอนนี้พี่ขอร้องนะเดี๋ยวผมจะเดือดร้อนนะนี่เป็นรายการสดนะพี่นะพี่ต้องระวังนี้พี่ต้องวันนี้ช่วงรายการพี่อย่าลืมพูดคำนี้นะช่วงก่อนเข้าเบรกพี่อย่าลืมพูดนี้ไอ้เหี้ยกูแม่งไปไม่เป็นละผมเลยเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับแล้วบทรายการคุณดูเดี๋ยวผมมีรายการทีวีเชิญผมเอาที่พี่ถนัดแล้วกันนะช่วยระวังคำหยาบผมหน่อยเดียวก็พอที่เหลือพี่ก็ใส่สดไหลสดไปเลยโอเคนะผมก็มันเลยครับแต่อันนี้ก็ห้ามอันนี้ก็ห้ามอันนี้ครับกูก็นั่งเฉยไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะ ใช่ไหมแล้วไม่มีใครมากวนตีนก็สนุกก็ตายนะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆก็เอาความรู้มาแชร์มาอะไรมีสาระบ้างบันเทิงบ้างใช่ไหมนั่นผมทำได้ดีสุดคือการเป็นตัวผมเองแต่ถ้าผมจะต้องถูกบางคนมากำกับเนี่ยกูรู้ว่าผมเคยมีคนมาให้ผมมาติดต่อผมไปเป็นพิธีกรรายการข่าวช่วงเช้านะเขาเคยหาคนที่จะแทนคุณสรยุทธ์ช่วงมีช่วงที่คุณสรยุทธ์ใช่ไหมมีนักข่าวที่คนติดตามมากถูกเบอร์หนึ่งก็คือคุณสรยุทธ์แต่วันนึงคุณสรยุทธ์ไม่อยู่นะมีคนก็พยายามจะหาใครมาแทนเนี่ยก็มีคนบอกมาร์กเนี่ยแม่งได้หน้าตาเอ่ยอะไรเอ่ยนะความรู้อะไรได้หมดนะมินมีอย่างเดียวคือแม่งด่าเก่งไปหน่อยเอามันมาจับตาทาแป้งแต่งตัวตัดผมหน่อยนะแล้วให้มันพูดเพราะๆนะมันน่าจะแทนสรยุทธ์ได้มีคนพูดแบบนี้นะผมบอกพี่อย่าเลยครับให้ผมเป็นแบบนี้นะครับเพราะผมไม่เหมาะเลยที่ไปเป็นพิธีกรผมจะต้องไปนอนอยู่สถานีต้องตื่นแต่เช้าอยู่ดึกแบบนั้นผมคงทำไม่ได้เพราะผมเป็นนักธุรกิจผมมีธุรกิจต้องดูแลถ้าผมไปเป็นพิธีกรอย่างคุณสรยุทธ์คุณดูคุณสรยุทธ์ทำงานหนักขนาดไหนใช่ไหมครับก็ต้องเป็นกรรมกรข่าวไงเล่าให้ฟังไอ้สัตว์ถุยที่อะไรเลียคืนไปยัดมาไปเลียขึ้นไอ้สัตว์จะมาถุยอะไรที่นี่แม่มึงโบมาแล้วมั้งเนี่ยโดนไปกี่ดอกแล้วเนี่ยบอกแล้วก็อย่ามาฟังไงไม่ชอบก็ไปที่อื่นสิกูก็เล่าให้ฟังนี่คือความจริงมีหลายคนก็รู้เรื่องนี้มาเอ้ยพี่มาร์กจะไปเป็นนักข่าวเว้ยโอ้ยผมเป็นไม่ได้หรอกกูต้องดูผมต้องนอนสถานีตีห้าแม่งเตรียมแต่งหน้าแต่งตัวแล้วใช่ไหมแม่งมีข่าวคุณดูสรยุทธ์ที่ทำงานหนักขนาดไหนคุณสรยุทธ์เขาอาชีพคือนักข่าวแต่ผมไม่ใช่ผมนักธุรกิจถ้าผมขนาดคุณที่ดูให้ผมไลฟ์เป็นเวลาผมทำไม่ได้เลยแล้วผมจะไปเป็นนักข่าวได้ไงคนที่บอกเนี่ยมาร์กเนี่ยถ้ามันเป็นพิธีกรนะด้วยไหวพริบลูกล่อลูกชนเนี่ยใช่ไหมทำได้แต่ผมทำไม่ได้หรอกพี่ไม่มีเวลาขนาดนั้นผมมีธุรกิจที่ต้องดูแลผมต้องมานั่งตื่นเช้าโอ้โหคุณดูเอาคุณดูคุณสรยุทธ์เนี่ยผมว่าทำงานหนักไหมล่ะทั้งเช้าทั้งเย็นน่ะวันๆอยู่กับทีวีนะครับต้องนอนอยู่ที่นั่นน่ะใช่มั้ยครับเช้าต้องออกจากบ้านแต่ผมแม่งเที่ยงยังเพิ่งจะตื่นไม่เห็นแล้วครับมันไม่ได้ชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันไงผมอาจจะมีวาทศิลป์มีคนพูดแล้วมีคนฟังเยอะก็จริงแต่ว่าบางครั้งมันก็ต้องแบบในสไตล์ผมเหมือนกันประเดี๋ยวก็ด่าได้นั่งจัดรายการคู่กับพี่พระเดชใช่มั้ยโอเคก็ได้ในแบบนึงแต่ว่าผมก็ไม่สามารถเป็นพี่สรยุทธ์ได้พี่สรยุทธ์ก็เป็นแบบผมไม่ได้เหมือนกันนั้นมันใครมันแทนใครไม่ได้หรอกครับมันต้องสร้างใหม่อย่างเดียวครับถ้าจะเอานักข่าวนักข่าวแบบผมนะเป็นผู้ประกาศข่าวก็ต้องแบบผมจะให้ผมบอกเฮ้ยทำแบบคุณพูดแบบคุณสรยุทธ์ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้แน่นอนเห็นไหมครับนี่เล่าให้ฟังนะมึงไม่ฟังก็มึงก็ไม่ควรขัดคอคนหนึ่งเขาอยากฟังสุดยอดความโอ้แน่นอนแน่นวลมึงยังไม่ไปไหนไหมมึงยังอยู่เลยไหมมึงยังอยู่ฟังกูเห็นไหมขนาดแม่มึงโหไปแล้วเนี่ยมึงยังต้องฟังอยู่ต่อเลยมั้งเดี๋ยวไม่กี่เดือนคุณสรยุทธ์ก็ออกแล้วนี่ใช่ป่ะมาไม่ควรออกทีวีก็ใช่วันนี้ทีวีกี่ช่องที่จะรอดอ่ะวันนี้มันมีโลกออนไลน์ผมไม่มีความกระเสือกกระสนที่จะต้องดิ้นรนไปออกทีวีเลยวันนี้ผมมีสถานีส่วนตัวอยู่นะครับผมไม่ต้องตามคำสั่งใครเลยผมทำไมจะต้องไปนั่งขับรถไปช่อง3ช่อง9ช่อง11อะไรก็ไม่รู้เพื่ออะไรผมนั่งอยู่บ้านตื่นกี่โมงก็ไลฟ์ตอนนั้นนะจะนอนแล้วเว้ยอ่ะก่อนจะนอน1ชั่วโมงไลฟ์สดอีกสัก1ชั่วโมงก็นอนได้คนจะดูผมเดี๋ยวนี้คุณดูเดี๋ยวนี้ทีวีทุกช่องต้องมีไลฟ์สดใช่ไหม
แล้วมีดูย้อนหลังใช่ไหมวันนี้เวลาเป็นของคนแล้วสมัยก่อนทุกคนต้องมารอเฝ้าหน้าจอใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีความจําเป็นเนี่ยดูย้อนหลังก็ได้เนี่ยกูไม่ว่างกูขับรถอยู่กูไม่ต้องฟังก็ได้นะผมบอกนี่ผมก็เป็นแบบนี้ก็ดีแล้วผมมาเหมาะสุดคือการไลฟ์สดทำไมผมจะต้องไปนั่งเป็นลูกจ้างเอาคัดเอาเบรกโฆษณาเดี๋ยวพี่เบรกโฆษณาเลยนะอะไรพี่กามองนะพี่เราอีก5 ทีเข้ารายการแล้วทำไมจะต้องเป็นแบบนั้นด้วยล่ะครับแล้ววันนี้ผมนึกบอกว่าผมมาแบบนี้แหละมันก็สไตล์ใครสไตล์มันสิ่งเดียวที่ผมคิดว่าจะทำได้ดีสุดคือวันนี้ผมไลฟ์สดแล้วก็พูดให้คนฟังแล้วคิดแล้วก็บังคับแล้วห้ามเชื่อถ้าคุณฟังแล้วเชื่อผมก็ต้องนั่งบอกทุกวันนะวันนี้คุณบินได้เองได้เมื่อไรผมก็สบายแล้วก็มีนักรบเกิดขึ้นอีก1 คนวันนี้คุณดูดิผลผลิตหลายคนวันนี้ก็ไปเป็นเน็ตไอดอลกันเพียบไปหมดอ่ะหลายคนก็เริ่มสู้ดูแลตัวเองได้หมดแล้วนี่หลายคนไม่เคยกลับมาฟังผมอีกเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีกลุ่มใหม่กลุ่มเมยเกิดขึ้นเองก็โตกันไปหมดแล้วนี่อย่างน้อยเขาก็สามารถสู้ดูแลตัวเขาเองได้ละ1 เรื่อง2เขาไปช่วยเหลือสังคมผมเห็นเขาไลฟ์สดกันเนี่ยผมก็ดูนะวันนี้หลายคนก็ไปมีช่องของเขาเองใช่ไหมคุณเห็นไหมวันนี้ผลผลิตของผมหลายๆคนวันนี้มีช่องเป็นของตัวเองกันหมดแล้วคุณดูดิคนที่เคยมานั่งเฝ้าผมอยู่ตอนนี้เขามีช่องเขาเองหมดนะคุณลองนึกชื่อของหลายๆคนดิครับวันนี้เขาแทบจะไม่เคยโผล่มาที่นี่เลยเขามีช่องเขาเองแล้วเขาพูดเขาไลฟ์สดเขาเองได้แล้วเขาอาจจะมาดูผมย้อนหลังเอาแล้วแต่เขาไม่มานั่งดูสดแล้วเผลอวันนี้เขายังไลฟ์สดเวลาชนกับผมอีกต่างหากเพราะผมมีเทคนิคใหม่ๆเขาก็เอาคำพูดผมไปพูดคุณไม่เห็นเลยครับวันนี้ผมเด้งดูไอ้นี่เคยเป็น FC เรามาดีกว่าวันนี้เป็นไงบ้างเปิดดูไอ้นี่แม่งใช้ได้เนี่ยแม่งโคลนนิ่งกูไปเกือบหมดเลยนี่หว่าเห็นไหมไอ้นี่คือหน้าที่ผมสำเร็จแล้ววันนี้คุณรู้ว่ามีนักลบทางความคิดเกิดขึ้นกี่คนแล้วถ้าใครอยู่กับผมนานๆก็จะรู้แล้ววันนี้หลายคนเขาไม่ได้กลับมาที่นี่แล้วเขาไปมีช่องเขาเองแล้วใช่ไหมคือผมก็ไม่ได้เสียอกเสียใจเลยเนี่ยมันคือเป้าหมายผมอยู่แล้วในการสร้างนักลบทางความคิดใช่ไหมเพราะอย่างน้อยเขาออกเข้าไปเขากล้าที่จะสู้เขากล้าที่จะพูดเขากล้าที่จะชนมันก็แบ่งเบาภาระผมไปได้เยอะไม่ใช่หรอใช่ไหมแต่ถ้าทุกคนมานั่งฟังอยู่ผมไม่ยอมไปไหนที่ไม่ยอมโตที่ผมจะมีนักลบเกิดขึ้นวันนี้คุณลองไปดูในบนโลกออนไลน์เด็กมีคนที่เคยเป็น FC ผมเนี่ยมีเจ้าของช่องไม่รู้กี่ช่องเนี่ยถามนี่เนี่ยนั่นเลยคือความสำเร็จของผมมีดาวเกิดขึ้นนะมียูทูบเบอร์เกิดขึ้นผมถึงไม่เดือดร้อนไงเรื่อง FC อ่ะคนนี้ไปคนใหม่ก็มาคนนี้ไปคนใหม่ก็มาก็วนเวียนอยู่แบบนี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะผมไม่ได้มีรายได้จาก FC ขนาด IO มึงยังมีรายได้จากกูเลยเห็นป่ะกูสร้างงานให้คนมันไม่รู้เท่าไหร่เลยเห็นป่ะหลายคนเขาก็ดูดคลิปไปเขามีรายได้เดือน 3-4 หมื่นด้วยวันนี้มีบางคนไปทำงานการเมืองไปเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาชนอะไรเงี้ยเห็นป่ะเขาก็โตเขาเองขึ้นมาแต่ก่อนอ่ะแต่ก่อนเขาไม่มีใครรู้จักอ่ะวันหนึ่งมานั่งดูผมได้เกิดแนวคิดมาวันนี้เริ่มทำช่องตัวเองทำเขาก็โตเองได้ไม่ดีใจตรงไหนอ่ะผมไม่มีความจำเป็นต้องอิจฉาใครนี่ชีวิตผมตื่นมาก็มีความสุขแล้วอ่ะนี่นะน้องเจี๊ยบเนี่ยมาเฮียคุยกับโทรศัพท์ทุกวันบางวันเฮียคุยกับฝาผนังบางวันก็มีบางครั้งบางวันก็ตะกายข้างฝาเล่นเหมือนกันมาเมืองไทยไม่เลยจะโดนบ้องหูโดนดีดหูอย่าเจี๊ยบมาเมืองไทยไม่เลยโดนแน่สรวิทย์ไปไกลกว่ามาเยอะก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขานี่ก็เรื่องของสรวิทย์สิครับมันก็ไม่มันไม่ดีตรงไหนอ่ะไม่ดีตรงไหนอ่ะทำไมผมต้องอิจฉาสารเวทอ่ะเขายิ่งไปไกลมันก็ยิ่งดีสิครับศิษย์มันต้องเก่งกว่าอาจารย์สิครับใช่ไหมถ้าศิษย์แม่งไม่เก่งกว่าอาจารย์ประเทศมันจะเจริญได้ไงนะอาจารย์สมัยโบราณสอนด้วยสมุดข่อยกระดานชนวนน่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์รุ่นใหม่ก็เก่งกว่าอาจารย์รุ่นก่อนใช่ไหมก็ต้องเก่งกว่าไปเรื่อยๆครับประเทศนี้เจริญนี่คนก็ฟัง 4-5,000 คนก็ไม่เป็นไรนี่ก็ดีแล้วไงก็ดีแล้วดิก็เรื่องก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จเนี่ยก็ดีไงคนยิ่งฟังเขาเยอะมันก็ยิ่งดีกับเขาไม่ใช่เหรอนะให้ผมต้องไงชักดิ้นชักงอเออถ้าผมอยากให้คนดูเป็นหมื่นง่ายมากเนี่ยผมขับรถถือไอ้โทรศัพท์ไลฟ์สดเข้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคนดูเป็นหมื่นนะถล่มสอนอตลิ่งชันคนดูเป็นหมื่น20,000 กว่า30,000 กว่าแล้วมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรครับคนดู50,000 คนเนี่ยแม่งไม่โตสักคนเลยจะมีประโยชน์อะไรผมพูดให้คนฟังวันละ100 คนนะมี10%เจริญเติบโตดูแลตัวเองได้มีประโยชน์กว่าไหมคนบางคนแม่งคนดูเป็นพันๆแล้วมีเหี้ยอะไรขึ้นมาบ้างมีแต่ปัญญาอ่อนทำไมคนฟังน้อยลงก็ดีเลยครับทำไมต้องฟังเยอะขึ้นน่ะผมไม่ได้ขายเรตติ้งนี่คนดูน้อยจะมากมันเป็นไงมันกระทบอะไรกับชีวิตผมหรือเปล่าผมยังไม่เห็นเดือดร้อนเลยคนจะเยอะโอ้โหคนดูเยอะเลยสาดกี่คดีอ่ะมึงก็เอากันไปดิกูไม่เอาแล้วอ่ะกูผ่านจุดนั้นมาแล้วอ่ะกูต้องการคนดูเยอะกูก็ต้องทำอะไรเสี่ยงๆอ่ะ
นะต้องโดนลูกปืนโดนที่อะไรอีกใช่ไหมนะโดนคดีความโดนอะไรวุ่นวายหมดนะกูไม่เอาแล้วอ่ะกูเลยผ่านจุดนั้นมาแล้วนี่มึงอยากได้คนดูเยอะมึงก็เอาดิมึงก็ลุยกันดิมึงก็เสี่ยงดิสิลวิทย์ด่านายกโคมอ่ะเดี๋ยวก็โดนคดีสักทีก็รู้เองอ่ะก็อย่าพลาดนะพลาดมาอะไรมึงก็เหนื่อยอ่ะกูจะบอกแค่นี้นะตอนนี้ยังไม่โดนไงก็ยังโอเคยังห้าวได้ไงโดนนักคดีมันดิมีคดีเยอะแบบผมนี่เดี๋ยวดูว่าจะเอาอีกไหมล่ะคนดู5,000 คนช่วยอะไรได้บ้างอ่ะเวลาขึ้นศาลไอ้คน5,000 คนที่นั่งดูไม่ได้ไปนั่งที่ศาลกับมึงด้วยนะเว้ยแล้วติดคุกไอ้5,000 คนไม่ได้เข้าไปในคุกด้วยนะเว้ย เห็นไหมมึงจะเอาไปทำเหี้ยอะไรถึงเวลามึงเดือดร้อนไอ้พวกนี้ไปช่วยมึงหรือเปล่าล่ะกูเห็นมีแต่ลูกกับเมียกูนี่นะใช่ไหมที่เป็นห่วงกูอ่ะไอ้คนดูเป็นพันๆหมื่นมันไปช่วยกูที่ไหนได้ล่ะฮะปัญญาอ่อนกูอยากได้คนดูเยอะกูลุกขึ้นถอดกางเกงเต้นนี่มึงก็คนดูแม่งเท่าไรเลยมาร์คทำตัวเองก็แน่นอนอยู่แล้วใครจะทำให้กูถ้ากูไม่ทำตัวกูเองดาวรันนะโอเคไหมกูเล่นกับมึงแล้วนี่กูลมดีแต่กูว่าพอละหมดเวลาสนุกแล้วนะครับอย่าทะลึ่งอีกกูจะบล็อกแล้วกูรู้มึงต้องการปั่นกูไงกูก็เล่นกับมึงแค่นั้นเองเพราะนี่มันช่วงท้ายรายการกูแล้วกูรอบล็อกมึงเสร็จกูก็เลิกไลฟ์แล้วเนี่ยกูรอบล็อกมึงเนี่ยกูบล็อกมึงได้เมื่อไหร่กูจบนะแล้วนั้นยังไม่หยุดเห่ากูบล็อกกันนะเลิกพร่ำชีวิตกูอย่าเสือกกูจะทำอะไรเรื่องกูแต่เรื่องกูรอบล็อกมึงอยู่เนี่ยมึงคอมเมนต์ไม่ได้แล้วไอ้สัตว์เสียเวลากูเยอะเกินไปแล้วมึงยิ่งปั่นกูก็ยิ่งในมีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ไงกูแสดงวิสัยทัศน์กูจบแล้วไงวันนี้ที่เหลือคือการบล็อกมึงให้ได้เขาเนี่ยความเห็นพิมพ์ลิพายนะกูโคตรเกลียดเลยนะจะบอกให้นะบางทีมึงเริ่มเยอะกันไปนะไอ้คำพูดที่บอกมีบางคนขึ้นไปบนดอยน้ำไฟไม่ไปสักทีพิมพ์ลิพายขึ้นดอยแค่ครั้งเดียวไฟสว่างส้นตีนนะยุคนี้เหี้ยยุคนี้มันมีแล้วนี่มันมีไอ้โซลาร์เซลล์อะสมัยก่อนมันขึ้นดอยได้สะดวกแบบนี้หรือเปล่าสมัยก่อนมันแบบนี้หรือเปล่าการเข้าไปมันดงผู้ก่อการร้ายทุรกันดารเพราะหลวงรอเก้าก็ไปรีเริ่มอะไรมาเยอะแยะไปหมดอ่ะยุคนี้พวกมึงแม่งไอ้เหี้ยมีมือถือแล้วมึงก็ทำได้ดิคุยกระจอกอย่าลามปามเย็ดแม่พิมพ์ลิพายพี่เพยเหี้ยอะไรกูไม่สนใจหรอกสมัยก่อนประเทศมันไม่เจริญแบบนี้นี่เพราะหลวงรอเก้าต้องพยายามต่อสู้กับภัยคอมมิวนิสต์ปกป้องประเทศเราไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์มาวันนี้พวกมึงแม่งขึ้นไปบนดอยไอสัตว์และแม่งทำไฟให้ชาวเขาแค่ดวง2 ดวงเย็ดแม่คุยโม้ชิบหายตายมึงกู๊ดบายสัตว์คนแม่งไอ้เหี้ยแม่งทำมาทั้งชีวิตเพื่อคนไทยสัตว์พวกมึงขึ้นไปแค่ครั้งเดียวเอาไฟให้ชาวเขาแค่ชุดเดียวโอ้โหมึงแม่งยกย่องชื่นชมทุเลศเย็ดแม่อย่าให้มันเยอะเกินไปครับทำดีก็ดีไปแต่ไม่ควรจะไปเหยียบย่ำทำเติมมึงจะหาพระราชาแบบพ่อหลวงภูมิพลมึงจะไปหาที่ไหนทำดีก็ทำดีไปเด้มึงมาจับจ้วงทำไมอ่ะเล่นเป็นคนๆเด้เฮียกูเห็นไอ้พวกไอ้อะไรไอ้พวกเอามายกย่องเทียบเท่ากับพ่อหลวงรอเก้ามึงว่าใช่หรือเปล่าวะกูไม่ได้สลิมหรอกแต่ว่ากูก็แยกแยะเป็นเรื่องๆอ่ะกูเห็นมึงโพสต์กันไอ้เฮียมึงเอาผลงานพิมพ์ลีพายมาเทียบกับในหลวงรอเก้าเย็ดแม่มันเทียบกันได้ที่ไหนอ่ะทำให้กูหมั่นไส้ไปด้วยเด้เขาไม่ได้จับจ้วงไอ้พวกที่กองเชียร์มึงจะอะไรก็ทำดีก็ดีมันก็ชื่นชมก็เนี่ยคุณพิมพ์ลิพายเนี่ยขึ้นไปนะวันนี้ทุกเราทุกคนช่วยกันทำแบบคุณพิมพ์ลิพายนะคนละไม้คนละมือก็ช่วยได้หลายดอยใช่ไหมครับแต่มึงเล่นเอาไปเทียบกับพ่อหลวงรอเก้ามึงว่ามันใช่หรือเปล่าพวกอวยเนี่ยแม่งเฮี้ยมึงเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบแต่มึงแม่งมันจับจ้วงไอ้สารไม่จับจ้วงเฮี้ยเลยมึงไปแหกตาดูดิกูก็เป็นสมาชิกไอ้รอยัลมาร์เก็ตเพสส้นตีนอะไรเนี่ยกูก็เป็นอยู่กูก็อ่านดูบางเรื่องกูเห็นด้วยบางเรื่องกูไม่เห็นด้วยบางเรื่องก็เลอะเทอะบางเรื่องก็มีเหตุผลกูไม่ใช่ควายนะครับมานั่งจุงจมูกกูเห็นไอ้พวกบันไดอะไรที่พวกล้มเจ้าอ่ะมึงจะไปที่รูปสถาบันกูก็ไม่ว่าอะไรอ่ะมึงก็ไปที่รูปกูก็เห็นด้วยกับการไปที่รูปสถาบันแต่บางครั้งบางเรื่องมึงมันเลอะเทอะไอ้สัตว์ถ้ามึงไม่เลอะเทอะกูก็ร่วมกับมึงอยู่แล้วแต่เรื่องมันเลอะเทอะกันไปกูเห็นด้วยแล้วกับการไปที่รูปสถาบันกูอยากประชาชนเคารพศรัทธาจากหัวใจไม่ใช่ถูกบังคับแต่พวกมึงบางทีมันก็เลอะเทอะเกินไอ้เหี้ยพอหลวงรอเก้าก็ไม่อยู่แล้วก็ยกพระองค์ท่านไว้ก็แค่นั้นก็จบแล้วมึงจะไปลื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บทำส้นตีนอะไรอ่ะอย่างน้อยในช่วงเวลาหนึ่งนี่เราอยู่ใต้ร่มพระบารมีเราก็ได้ความร่มเย็นไม่ใช่เหรอวันนี้ท่านไม่อยู่แล้วมึงจะขุดไปทำเหี้ยอะไรอ่ะมึงก็ว่าเนี่ยนี่มันเปลี่ยนแผ่นดินไปแล้วมึงก็ต้องอยู่ในกับแผ่นดินนี้มึงจะไปพูดถึงแผ่นดินรอเก้าทำไมอ่ะมึงก็สูญเสียแนวร่วมอย่างกูไปอ่ะถ้ามึงอยู่ในขอบเขตกูว่าป่านนี้มึงสำเร็จไปแล้ว
แต่เพราะบางทีมึงพวกมึงเลอะเทอะเกินไงคนรุ่นกูหลายคนเขาก็ไม่เอาด้วยดิปฏิรูปกับปฏิรูปสิสัตว์แต่นี่มึงแม่งมันเลอะเทอะคนรุ่นกูหลายคนเขาก็เห็นด้วยการปฏิรูปเพราะว่าทั้งหมดคนรุ่นกูเนี่ยสถาบันอยู่ลำบากแล้วใช่ไหมคนรุ่นเด็กรุ่นใหม่ๆไม่เอาเลยอ่ะกูถึงบอกเห็นด้วยถ้าสถาบันคงอยู่ต้องยอมปฏิรูปตัวเองก็อยู่ได้แต่ถ้ามึงไม่ปฏิรูปมึงอยู่ไม่ได้แล้วคนรุ่นกูมันทยอยตายนะตอนนี้กูยังอยู่เป็นคานงัดให้อยู่อ่ะแต่เด็กรุ่นใหม่ๆเกิดมาเนี่ยที่อายุ18ปีตอนนี้ไม่มีใครเอาสถาบันทั้งคนที่ไหนอ่ะฉะนั้นเวลาจะเล่นมันต้องเล่นให้เป็นเนี่ยพวกมึงแม่งเลอะเทอะไปกันใหญ่อ่ะเล่นเป็นคนๆเนี่ยไม่ชอบใครก็เล่นเป็นคนๆไปเล่นเป็นเรื่องๆไปไม่ใช่มันลากโยงไปหมดอ่ะคนก็หนีดิกูไม่เอาด้วยคนอยู่แล้วอ่ะไอ้วันนี้ที่มันไปไม่รอดพวกมึงแม่งเริ่มเลอะเทอะสนุกสนานจนเกินขอบเขตไงหลายคนก็ผูกพันกับพ่อหลวงร.9อยู่มึงไปจับจ้วงแบบนี้กูไม่เอาด้วยอยู่แล้วคนดีไม่เซ็นรับปัญหาไม่เซ็นได้หรือเปล่าเย็ดแม่เออมึงไม่เซ็นได้หรือเปล่าก็สัตว์เป็นประมุขอ่ะไม่เซ็นเพราะนั้นก็เป็นกบฏเลยมันจะยอมเหรอควายก็เขาเป็นประมุขไงเขาต้องเซ็นไม่เซ็นอยู่ได้หรือเปล่าล่ะมึงก็อ้างอยู่เดียวคนดีจะเซ็นรับปัญหาหลักนักการเมืองมันดีหรือเปล่าล่ะถ้านักการเมืองมันเฮียไม่รับประหารประเทศก็ชิบหายไปแล้วถ้านักการเมืองมันไม่เฮียใครก็จะปฏิวัติได้ล่ะที่เขาปฏิวัติสำเร็จเพราะอะไรนักการเมืองมันเฮียไงนักการเมืองมันดีไม่โกงกินมันรักประชาชนใครจะยอมมันปฏิวัติอ่ะมึงก็พูดอยู่ได้ไอ้กษัตริย์มึงดูแล้วสมัยก่อนอ่ะถ้าไม่ได้พ่อหลวงบารมีพ่อหลวงประเทศนี้มันจะไปถึงไหนแล้วล่ะโกงกินกันชิบหายนักการเมืองอ่ะใครฆ่ารอแปดกูไม่รู้เกิดไม่ทันมึงก็พูดแต่เรื่องนี้น่ะแล้วยังไงอ่ะสมัยก่อนกูเคยขายกัญชานี่กูเป็นคนเลวใช่ไหมสิ่งที่กูทำมานี่คือแม่งไม่มีทางดีเพราะในอดีตกูเคยขายกัญชาใช่ไหมกูทำอะไรก็ต้องเหี้ยหมดใช่ไหมกูไม่สนใจอยู่แล้วอ่ะมึงดูกษัตริย์ในสมัยโบราณน่ะฆ่ากันมากี่คนกว่าจะได้เป็นราชวงศ์หนึ่งราชวงศ์อ่ะมึงจะไปลื้อฟื้นพ่อเหรอเย็ดแม่มึงแก้ไขได้ไหมประวัติศาสตร์อ่ะบุเรงนองเลี้ยงดูพระนเรศวรมาหรือพระนเรศวรก็ประกาศสงครามกับบุเรงนองอ่ะไอ้นี่กูทำเหี้ยก็ดีไม่ดีเหมือนกันนะเพราะในอดีตกูเคยแม่งทำความเหี้ยสมัยวัยรุ่นกูเคยขโมยไก่เพื่อนบ้านกูเคยขายกัญชากูเคยส่งขายกัญชารุ่นพี่ทีนึงรุ่นพี่วานกูเฮ้ยมึงมีมอเตอร์ไซค์มึงขี่ไปส่งกัญชากูหน่อยไว้กูให้มึง500กูต้องเป็นคนเหี้ยไหมอดีตกูก็เคยมีเรื่องเร็วๆเยอะแต่ว่าวันนี้กูได้ทำหรือเปล่าล่ะถ้างั้นมึงก็ไม่ต้องเป็นคนดีแม่งเลยถ้ามึงเป็นคนชั่วมึงก็ไม่ต้องกลับตัวมึงจะพูดเรื่องอะไรเรื่องรอแปดมีประโยชน์อะไรอ่ะมีประโยชน์อะไรมั่งกับประเทศชาติมีแต่สร้างความแตกแยกชิบหายอ่ะถามพูดเรื่องรอแปดแล้วประเทศได้ประโยชน์อะไรขึ้นมั่งบอกกูหน่อยเนี่ยมีแต่ความแตกแยกพูดในเรื่องการที่ท่านเซ็นรับรองการรับอาหารแล้วมีประโยชน์อะไรล่ะครับกูไม่เห็นประโยชน์อะไรเลยสิ่งที่ท่านทำต้องเยอะต้องแย่ประชาชนบ้านเมืองมึงไม่ดูมั้งล่ะไม่แหกตาดูล่ะพวกมึงไม่มีอะไรจะเล่นกันใช่ไหมล่ะพวกมึงถึงแพ้ไงถ้ามึงไม่เลิกเล่นเรื่องนี้ยังไงมึงก็แพ้คนรุ่นกูก็ไม่เข้าไปร่วมด้วยอยู่แล้วมึงพูดเรื่องรอแปดมึงพูดเรื่องเซ็นรับรองรับอาหารเอามึงก็อยู่กับมึงเองมึงก็สู้ไปเองดิกูไม่เอาด้วยตกลงมึงจะปฏิรูปสถาบันหรือมึงจะขุดประวัติศาสตร์ตกลงมึงจะไปในรูปหรือมึงจะขุดประวัติศาสตร์มีประโยชน์อะไรอ่ะที่มึงจะไปขุดอดีตอ่ะมึงไม่เอาปัจจุบันกับอนาคตอ่ะฮะมึงจะลื้อมาทำเหี้ยอะไรประโยชน์อะไรอ่ะกูบอกมึงหน่อยดิวันนี้ที่มึงแพ้ทุกวันนี้เพราะอะไรคนไม่ออกมึงจะออกได้ไงล่ะมึงเล่นขุดประวัติศาสตร์อย่างเดียวมีประโยชน์อะไรกับประวัติศาสตร์อ่ะมึงมันไม่เล่นวันนี้วันพรุ่งนี้น่ะแล้วบอกเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หัวควายศาสตร์พูดแต่เรื่องประวัติศาสตร์เย็ดแม่แล้วมึงบอกมึงจะปฏิรูปไอ้สัตว์ปฏิรูปพูดแต่เรื่องเก่าๆอ่ะปฏิรูปพ่อไงปฏิรูปคือการมองแหงหน้าเว้ยไม่ได้การขุดอดีตกูไม่ควายให้เด็กๆมาจุงจมูกเรื่องบางเรื่องกูเห็นด้วยเรื่องกูไม่เอาด้วยอยู่แล้วมึงยิ่งเล่นแบบนี้มากๆรัฐบาลก็ใช้1 2ยัดมึงไปเรื่อยๆคนรุ่นใหม่เค้าควายอะไรอ่ะไอ้โง่ขนาดนี้มึงก็รู้อยู่แล้วมึงเล่นในเกมที่แพ้นี่แหละปฏิรูปมึงกูรู้ไอ้สัตว์พวกมึงจะล้มเจ้าไอ้คนที่อยากไปในรูปมันก็เลยพังไปด้วยไงเพราะพวกมึงแม่งเล่นกันเลอะเทอะขนาดนี้ไงมึงคุยเรื่องอดีตมีประโยชน์เหี้ยอะไรขึ้นมาเรื่องมันเกิดขึ้นมาแม่งไม่รู้กี่ร้อยปีมาละกุนซือมึงแม่งกระจอกไอ้สัตว์กูบอกให้แค่นี้แล้วกันมึงอยากยุ่งด้วยหรอกไม่งั้นมึงชนะไม่ต้องนานแล้วไอ้เหี้ยวันนี้มึงชนะได้ไงคดีเต็มตัวไอ้สัตว์สู้ไปคดีเต็มตัวมึงก็แพ้ดิกูสู้มาไม่เห็นไงทำไมกูถึงหยุดอ่ะยิ่งสู้ยิ่งได้คดีสู้ทำเหี้ยอะไรวันนั้นไม่ต้องทำเหี้ยอะไรขึ้นเดินสายขึ้นศาลก็จบแล้วเด็กยังไงมันก็ยังเด็กอยู่วันนังค่ำนะกูจะบอกให้เด็กมันก็เป็นเหยื่อผู้ใหญ่อยู่ดีอ่ะวันนึงเขาก็หลอกใช้ไปเรื่อยๆมันก็ติดคุกไปดิมึงกำลังเล่นเรื่องที่แม่งมีคนอยู่สองฝั่งคนละครึ่งเนี่ยปฏิรูปคือปฏิรูปสิครับ
ก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปสิทำไงให้มันดีขึ้นสิมึงจะลื้อทำเหี้ยอะไรมึงจะจาบจ้วงทำเหี้ยอะไรอ่ะเรื่องพระเจ้าตากไปคุยมีประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างอ่ะเรื่องพระเจ้าตากพูดมันมีประโยชน์ส้นตีนอะไรขึ้นมาไม่มีเหี้ยอะไรมีแต่สร้างความแตกแยกแล้วก็ยิ่งถีบพวกกูห่างไปเรื่อยห่างกูไปเรื่อยไงวันนี้ถ้ามึงโฟกัสที่การปฏิรูปคนเขาเอาด้วยอยู่แล้วแต่ถ้ามึงมานั่งลื้อประวัติศาสตร์ไอ้เหี้ยมันมีประโยชน์อะไรพูดถึงเรื่องวันนี้สิเออใครเขาเห็นด้วยทางนั้นแน่กัญชาตาคุดก็เอาดิก็ลุยดิเอาก็ลุยดิถ้ากัญชาตาคุดก็ลุยดิกูก็เห็นด้วยอันนี้บางครั้งเด็กๆมันขนองเงินไปยังไงแล้วแต่มึงก็จะทิ้งแนวร่วมที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มึงลำพังเด็กๆคนเดียวมันไหวหรือเปล่าแต่มึงเล่นทิ้งคนรุ่นกูก็ไม่ไปด้วยดิมึงลามปามอ่ะมึงพูดเรื่องปฏิรูปเลยกูบอกกูเห็นด้วยอยู่แล้วปฏิรูปอ่ะปฏิรูปก็คือทำให้มันดีขึ้นไอ้สัตว์แต่ในมึงนี่แม่งมานั่งลื้อประวัติศาสตร์มึงแก้ประวัติศาสตร์ได้เหรอมึงพูดถึงเรื่องวันนี้ดิมึงพูดเรื่องวันนี้กูเอาด้วยอยู่แล้วแต่เรื่องในอดีตมึงจะไปพูดทำเหี้ยอะไรเจ็ดรัฐประหารเจ็ดรัฐประหารก็พูดอยู่เลยเรื่องแค่นี้รอแปดพระเจ้าตากสินมึงก็พูดแค่นี้มันมีประโยชน์อะไรทำไมไม่พูดถึงวันนี้นี่เหรอความคิดของคนรุ่นใหม่หัวดอกูบอกกูอยู่ข้างเด็กอยู่แล้วล่ะยังไงกูก็อยู่ข้างพวกมึงวันหนึ่งกูก็ต้องตายพวกมึงก็ต้องโตมากูพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงกูพร้อมจะประคับประคองพวกมึงอยู่แล้วแต่เรื่องบางเรื่องกูกะอักอ่วนที่กูจะเข้าร่วมเพราะพวกมึงเริ่มเลอะเทอะไงคนเป็นผู้นำไม่ได้เลอะเทอะมึงมีแต่สร้างแม่งจุดอ่อนขึ้นมาทุกวันไอ้เหี้ยแล้วจะไหวที่ไหนอ่ะวันนี้แค่พวกมึงตามแก้คดีก็ตายแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องทำหาแดกแล้วมนุษย์คนเราไม่มีใครบริสุทธิ์ยุติธรรมหรอกทุกคนก็รักตัวเองทั้งนั้นทุกคนอันดับแรกเขาต้องรักตัวเขาเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาทำอะไรล่ะเขาทำเพื่อชาติหรือเปล่าเราก็ทำเพื่อตัวเองหรือเปล่าล่ะพวกมึงจะหาคนที่บริสุทธิ์ผุดพองไหมนะวันนี้เนี่ยพ่อหลวงเราเก้าคนยกย่องทั้งโลกอ่ะแต่มีไอ้ไทยชั่วไม่กี่คนที่โจจับย่องฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะมึงเริ่มเลอะเทอะไงกูบอกแล้วไงว่าวันนี้มึงใช้จุดแข็ง king of kingคือความภูมิใจคนไทยมึงจะทำลายทำไมมึงดูดิว่าจอร์จวอชิงตันดี 100% หรือเปล่าคนก็ยังยกย่องลินคอนดี 100% หรือเปล่าก็ไม่ได้ 100% เรื่องแย่ๆของลินคอนก็มีแต่เขาคือบิดาของ USA ทำไมออฟคิงของเรามันไม่ดียังไงล่ะครับทำไมคุณจะต้องทำลายล่ะครับในเมื่อวันนี้โลกรู้จักประเทศไทยเพราะ King of King แต่พวกมึงเด็กรุ่นใหม่ก็มามึงกำลังจะเหยียบย่ำในสิ่งที่พวกกูบูชาทำไมมึงจะต้องทำลายรอเก้าอ่ะมันควรจะเป็นความภูมิใจคนไทยทั้งชาติไม่ใช่เหรอแต่พวกมึงกำลังเหยียบย่ำทุกวันน่ะแล้วมึงว่ากูจะทนไหวไหมทำไมไม่เก็บไว้เป็นศักดิ์ศรีของชาติอ่ะในเมื่อคนทั่วโลกเขายกย่องยูเนสโกก็ยกย่องแต่พวกมึงไอ้ไทยชั่วพวกนี้กำลังเหยียบย่ำพวกมึงอ้างไงมึงเป็นคนรุ่นใหม่มึงเป็นเด็กรุ่นใหม่มึงไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์เลยมึงเอาแต่ประวัติศาสตร์ช่วงที่ส้นตีนที่สุดมาทำไมน่ะไอ้ช่วงประวัติศาสตร์ดีๆมึงไม่เอามั่งอ่ะมึงเอาเรื่องนิดเดียวมาทำลายทุกอย่างทั้งหมดเลยวันนี้มีกษัตริย์กี่องค์บนโลกวันนี้ที่ถูกยกย่องมาเป็นมหาราชเนี่ยมีใครมั่งนโปเลียนมหาราชก็มีข้อบกพร่องเจงกิสข่านก็มีแล้วทำไมประเทศไทยจะมีคิงที่เป็นพระราชาของโลกวันนี้พวกมึงทำลายเพื่ออะไรกันทำไมมึงไม่เก็บไว้การนี่รักษาท่านไว้มันดีกับประเทศชาติกว่าหรือมึงกำลังจะทำลายอะอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นบวกกับประเทศเรากูถึงรำคาญบางครั้งพวกมึงเริ่มเยอะแล้วไงแทนที่จะเอาอันนี้ไว้เป็นหน้าเป็นตาเป็นประเทศของเรานะครับแล้วก็พูดถึงแต่วันนี้วันพรุ่งนี้พอแล้วอดีตมันทำอะไรไม่ได้แต่มึงไปเลื้อยประวัติศาสตร์ช่วงส้นตีนมาเพื่ออะไรฮะเพื่อทำลายทุกอย่างเลยครับแล้วประเทศนี้แม่งไม่ควรจะมีด้วยเพราะอะไรว่าก่อนสร้างหลักเมืองมึงก็เอาคนชีวิตคนไปฝังไว้ในเสาหลักเมืองมึงก็ทุบบ้านเมืองนี้ทิ้งให้หมดไอ้เสาหลักเมืองที่มึงกราบไหว้เนี่ยมันรู้ว่ามึงใช้ชีวิตคนน่ะเป็นน่ะภาษาราชวังเนี่ยมึงต้องทุบทิ้งให้หมดยัดแม่เพราะมันสร้างมาจากชีวิตคนไม่ดูแล้วเราคิดมาเป็นทางเราทางกูอยู่แล้วอย่ามาทางไทยล่ะทางกูเองถ้าคุณจะพูดขุดประวัติศาสตร์นะแม่งในประวัติศาสตร์ของเราแม่งมีแต่รอยด่างนะถึงบอกเด็กบางทียังไงมันก็เด็กอยู่วันยังค่ำนะกูขี้เกียจเถียงกับเด็กเถียงไปกูก็ไม่ชนะหรอกเพราะมึงเล่นมีเวลาเป็นอาวุธนะแต่ว่ากูจะมาเดินโตนี่กูผ่านอะไรไม่ต้องเยอะต้องแยะนี่บางทีรอยด่างบางรอยมันต้องยอมรับมันแก้ไม่ได้แต่เราทำวันนี้ได้นี่ชัดเจนนะผมบอกแล้วไงผมเป็นตัวของตัวเองเสมอผมคิดเองตลอดอ่ะไม่ใช่ว่าจะตามคนทุกอย่างทุกเรื่องบางเรื่องกูก็ไม่ตามบางเรื่องกูก็ตามตอนแรกนึกว่าใช่ไม่ใช่งั้นมึงไปมึงไม่ต้องกูไล่มึงไปก็ได้ลำคาญมาเรานึกว่าคุณเป็นพวกเรามึงก็ไปเลยงั้นถ้ามึงไม่ใช่พวกกูมึงก็ไปดิกูตรงๆอยู่แล้ว
กูไม่ชอบดัดจริตกูอยู่ในห้องไอ้รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเฮียอะไรกูก็ดูอยู่บางเรื่องกูก็เห็นด้วยบางเรื่องกูก็ไม่เห็นด้วยแล้วถ้ามึงยังทำแบบนี้นะกูบอกมึงยังไงก็แพ้กูเดิมพันได้ยังไงรัฐบาลนี่ก็อยู่ครบเทอมเด็กไม่มีทางชนะใครจะเดิมพันกับผมไหมกูว่าเด็กไม่มีทางชนะหรอกยังไงรัฐบาลนี่ครบเทอมเลือกตั้งรอบหน้ากับรัฐธรรมนูญเดิมวันนี้เด็กๆมันถีบผู้ใหญ่อย่างกูออกห่างมันทุกวันทุกวันกูนี่เข้าไปช่วยมันมึงก็ถีบกูออกตลอดเวลาแล้วกูจะไปอยู่กับพวกมึงทำไมในเมื่อมึงปฏิเสธกูอะแล้วมึงก็สู้ไปเองดิแล้วมึงก็สู้ไปเองดิกูใช้ยึดกูอยู่ช่วงปลายกูมีความสุขทำไมกูต้องไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอะเด็กชนะหรือแพ้ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วชีวิตที่ผมทุกวันนี้ไม่จะต้องดิ้นรนแล้วนี่ใช่ไหมเด็กชนะจะออกมาทำไมนะชีวิตทุกวันนี้ผมไม่ต้องดิ้นรนนี่ผมไม่ได้ต้องการอนาคตแล้วพวกผมได้อนาคตผมแล้วนี่แต่เด็กๆนี่ครับเขาต้องการอนาคตแต่ถ้ามึงสร้างอนาคตแบบนี้มึงไม่มีทางได้อนาคตเด็กชนะจะออกมากูไม่จำเป็นต้องออกมาด้วยกูอยู่เฉยๆกูก็ได้ทุกวันนี้นะอย่าพูดคำนี้เลยว่าเด็กชนะแล้วกูค่อยออกมาไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์กูมีอนาคตกูแล้วถ้าคิดว่ากูจะโหนเด็กเพื่ออะไรอ่ะเออกูต้องไปโหนเด็กด้วยวันนี้กูเห็นกูห่วงอนาคตของลูกหลานกูถึงยืนอยู่ข้างแต่พวกมึงก็ไม่เคยฟังกูพวกมึงอวดเก่งนอกจากไม่ฟังยังเสือด่ากูอีกอ่ะประทวนซ่าเขียวพี่อย่าไปเล่นการเมืองเลยประเทศนี้มันมีอะไรที่ไม่เป็นการเมืองบอกหน่อยไอ้ที่คุณมีสิทธิ์มานั่งดูผมอยู่ตอนนี้คุณก็ถ้าคุณไปประเทศจีนคุณก็ไม่ได้ดูผมเพราะประเทศจีนการเมืองก็ห้ามมี Facebook ฉะนั้นไม่ต้องมาสั่งผมว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำคุณเอาเวลาไปดูคุณตัวคุณเองกับครอบครัวคุณนะอย่าเสือกพูดคำนี้กับผมอีกกูรำคาญพี่ไม่ควรทำนั่นพี่เป็นคนนี้ไม่ต้องเสือกกูบอกแล้วไงว่าอย่าสั่งกูไม่ชอบอย่าพูดอีกนะใครแหลมไม่กูด่าแล้วนะพี่ไม่ควรนั่นพี่ไม่ควรนี่พี่ไม่ควรยุ่งการเมืองพี่ควรอยู่บ้านเฉยๆพี่ควรถอนตัวแล้วไม่ต้องเสือกกูคิดเองได้ประโยคบางประโยคเก็บไว้นะอย่าเอามาใช้ถ้าคุณจะเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวไปคนเดียวถ้าคุณมีสันดานเห็นแก่ตัวคุณเห็นแก่ตัวไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่ามาชวนให้ผมเห็นแก่ตัวแบบคุณมันคือหน้าที่ของคนไทยหรือเปล่าการเมืองเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะทำตามกำลังตัวเองใครไหวแค่ไหนก็ทำไปแต่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้คนไหนทำอะไรไม่ควรทำอะไรกูพูดให้คิดกูบอกแล้วพูดให้คิดกูก็บอกแล้วถ้ามึงยังทำแบบนี้มึงก็จะสูญเสียคนรุ่นกูไปเยอะมึงจะสู้ได้ไงอ่ะเด็กๆมีแต่พลังอ่ะมึงมีตังค์หรือเปล่าเด็กๆมีแต่พลังใช่ไหมไม่มีตังค์ใช่ไหมผู้ใหญ่ก็มีตังค์ไม่มีพลังสนธิคนดีอ่ะคุณสนธิทำมาในอดีตเคยรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำบ้างหรือเปล่าถ้าใครสาวกสนธิก็เชิญครับที่นี่ไม่ใช่วันนี้ชดให้นะเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์ทั้งวันวันนี้โอเคผมบอกแล้วผมมีความเป็นตัวตนของผมอยู่แล้วผมไม่ชอบใครมาสั่งผมก็แค่ฟังไปแล้วก็ไปคิดเอาเองแต่ทำอะไรก็เรื่องของคุณผมไม่ชอบใครมาเจ้ากี้เจ้าการในชีวิตผมสนธิทำเรื่องแย่ก็ต้องแย่ไม่ใช่หรอประเทศพังก็เพราะเขาส่วนหนึ่งด้วยไม่ใช่หรอผมถึงไม่ขอเป็นสาวกใครวันนี้ผมเป็นของผมแบบนี้แหละขณะพี่ประเดชพญาไม้ผมยังฟังในบางเรื่องผมก็ไม่ฟังไงแต่ผมก็ลบให้เกียรติพี่เขาเสมอแต่เรื่องบางเรื่องก็ขอเป็นตัวของตัวเองอ่ะเขาก็ไม่เคยสั่งผมสักครั้งเนี่ยประมาณต้องงั้นต้องนี้ก็ไม่เคยบอกเนี่ยวิจารณ์ตอนที่กูก็โดนมันฟ้องเนี่ยวิจารณ์เขาได้ไงทางใครทางมันก็ดีอยู่แล้วนี่จะไปพาดพิงเขาเพื่ออะไรอ่ะมึงก็เสี้ยมอีกละเรื่องนี้มันเรื่องคุณสนุกคุณอาจจะขำมีความสุขกับความขัดแย้ง